ในบทนี้มีเนื้อในหลายอย่างเนาะแล้วอาจารย์อยากให้นักศึกษากำให้ได้หลังจากที่เรียนจบบทนี้แล้วเนาะจะมีอยู่หาหัวข้อใหญ่หรือว่าหาประเด็นต้นต่อสำคัญที่นักศึกษาต้องได้กลับไปเบิ่งขึ้นเนาะหนึ่งมันบอกถึงความหมายและลักษณะของการขุดคิดมีลักษณะใดๆเนาะ6ลักษณะที่กล่าวไปแล้วเนาะข้อที่สองมันบอกถึงความหมายและประเภทของจินตนาการเนาะมีประเภทใดๆจินตนาการในทางเสริมสร้างบ่จินตนาการในทางทำลายเนาะกลับไปเบิ่งขึ้นหัวข้อที่สามเนาะซึ่งสำคัญไปบ่น้อยนั่นก็แม่นความสัมพันธ์ระหว่างการขุดคิดและจินตนาการเนาะหัวข้อที่สี่แม่นภาษาและบทบาทของภาษาและหัวข้อสุดท้ายในที่นี้ที่อยากให้นักศึกษากำให้ได้นั่นก็แม่นความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับการขุดคิด